ร้องเพลงแล้วก็มีคนร้องในเวทีด้วยแล้วก็ร้องเพลงเดิมแต่พวกเขาก็แบบเต็มที่กันคุณมากนะครับเจเกอร์อ่านไม่ทันเชียวอู๋刚开玩戏吗没有一天来的那个做 event 上课的这个点不能是的东西โอเคคุณหลวงชวนออนมาไลฟ์หน่อยแม่ออนไม่รู้อยู่ไหนครับตอนนี้คุณหลวงมาทำงานที่ระยองนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆวันนี้มาร้องเพลงที่ระยองนะครับมางานอีเวนต์มีแบบบ่าวไม่ใช่บ่าวมีคนคิดถึงคุณหลวงเยอะเลยมาเชียร์มาร้องเพลงมาร่วมสนุกในงานตรงนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาเจอทุกคนนะครับพี่น้องชาวระยองบราซิเลียนเร็วคุณหลวง6แพ็คป๊าดดูดีติดูอยู่เด้อเมื่อวานถ่ายละครในรอยทรายก็เปิดดูอยู่นี่ก็กินข้าวกันนะครับโอ้อาหารมันก็จริงๆมีเยอะเลยว่ากินหมดแล้วนี่เดี๋ยวจะซากแล้วอันนี้เป็นกุ้งมีกรอบทอดมะขามนี่มีคนกำลังเอนจอยอยู่โอ้โหอร่อยดูกินไม่เกรงใจเลยโอ้โหนะทำงานเสร็จก็ต้องมากินข้าวกันไลฟ์สดใส่แล้วเราร้านนี้เปิดเพลงแบบร้องได้ทุกเพลงเลยอ่ะชอบมากตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่มาแล้วคือเป็นเพลงยุค90ยุคที่เราแบบสมัยแบบมัธยมอะไรเงี้ยฟังแล้วคิดถึงตอนแบบอยู่มัธยมอยู่ม.ปลายไปชิวใช้ชีวิตกับเพื่อนๆเล่นบาสอะไรกันคิดถึงมากไม่มีใครดูฉันว่ารักใครคืนนี้มันแน่นอนคืนนี้สนุกแน่นอนห้ามพลาดนะครับเรื่องราวก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณหลวงกับแม่ออนเนี่ยก็เริ่มรู้สึกดีๆต่อกันมากขึ้นแล้วก็อยากจะพูดความในใจแล้วแต่มันติดที่ว่าแบบมันพูดไม่ได้มันอยากพูดแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องในเวลานี้จริงๆต้องมาคอยให้กำลังใจกันว่าสองคนนี้เขาจะเอาชนะอุปสรรคได้ไหมในเรื่องของต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับร้อนมากไหมแดดแรงครับแต่ว่าอากาศถ้าเกิดนั่งอยู่ในร่มเนี่ยไม่ค่อยร้อนแต่ว่าบินกลางแดดร้อนเลยมาปรางปนัดดาหล่อจังไม่มาไม่ทันนะมาปรางนี่ต้องมานั่งกินข้าวด้วยกันแต่มาอีเวนต์ไม่ทันนะครับมาจากจันทบุรีพี่ไม้มาสุราษฎร์ร้องเพลงชอบโอเคคุณครับรอคิดถึงสาวหาดใหญ่จ้ะคุณหลวงรักค่ะมิดเดิลเอพี่อุคุณหลวงขี้งอนนิดนึงก็คุณไม่ออนเป็นไรมากป่ะอยู่ดีไปจับเขาไปจับผู้ชายมันไม่ถูกต้องใช่มันเป็นเรื่องที่คุณหลวงรับไม่ได้เหตุใดถึงได้ทำเยี่ยงนั้นพี่ไม่หล่อครับขอบคุณนะครับปอปุ้ยโกชนแล้วค่าของไม่ออนกลับไปพี่ไม่เป็นคนจังหวัดอะไรครับขอนแก่นครับรัชอะไรรัชดาคอมโบเดียจำเรียมซัวจำเรียมซัวเชี่ยวหาวเป็นไงเชี่ยจูหวานสร้างหาวกำลังดูมาทุนโลกันมูฟออนก่อนนะเมื่อกี้เห็นกำลังดูมาทุนรถมูฟออนก่อนมาดูเพตากันก่อนนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหลวงกับแม่ออนก่อนเฮลโหลไหมเฮลโหลพี่ไม่ฟังคอมโบเดียHello, the adorable. Hello, จำเรียมซัวเอาคนจรันมาละยองคิดถึงสารละนองไหมคะคิดถึงครับคิดถึงละนองด้วยพี่แช่น้ำพุร้อนที่ละนองนะครับ Love you too คุณหลวงชิมแก้มหน่อยค่ะมาขอไอติมเนี่ย中文真好
ชิเช่เก่งมากเมื่อคืนวิวดีของคุณหลวง6แผงเออแม่ออนว่าแบบนั้นครับแม่ออนอ่ะผู้นี้เกิดนะคุณหลวงขาวมากค่ะไอแอมนุ่มนุ่มมาเฟียคิดถึงค่ะเฮลโลบอมคาโบเดียเตยสวัสดีครับเตยนุ้ยอาหารทะเลขอบคุณครับอ่านไม่ค่อยทันนะคุณหลวงหลวงตาไม่ค่อยดีครับเพราะแดดเป็นแยงตาที่นี่คุณหลวงจิ้มกล้ามนะครับต้องระบุด้วยนะครับว่าจิ้มกล้ามตรงไหนทำหน้างอนให้ดูหน่อยงอนทำยังไงไม่เชียงใหม่อีกค่ะอยากไปมากนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าได้ไปเชียงใหม่งานมีงานนะครับน่าจะวันที่1เดือนหน้าเจอกันเชียงใหม่ใช่ไหมโอ้พฤษภา1พฤษภาสาวเชียงใหม่เจอกันแนะนำแพลวจากแฟนเก่านะครับมูฟออนเสียใจได้เจ็บได้นะครับแต่อย่าไปยึดติดกับอดีตนะครับชีวิตเราต้องเดินไปข้างหน้าแต่ผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวบนโลกนะครับยังมีคนอีกเยอะขอให้เราทำตัวเราให้ดีก่อนแล้วสิ่งดีจะเข้ามาหาเราเลยจ้ารักตัวเองให้มากที่สุดนะครับไม่มีใครก็ไม่ต้องเสียใจเพราะยังมีพี่ไม้อยู่นะคะครับผู้ภาษากัมพูชาครับจำเรื่องซัวครับเดี๋ยวอยากจะพูดให้ได้มากกว่านี้นะครับเป็นโลกของอินโดนีเซียสาวนนท์พอมีโอกาสเจอไหมครับโอ้นนท์อยู่ใกล้มากเลยครับ Recommended place best in Thailand my house the bestใช่เลยคุณลงงอนเก่งแล้วน่ารักเดี๋ยวคุณลงก็จะงอนมากกว่านี้มาดูสิแม่ออนทำอะไรไม่ค่อยรักษาน้ำใจกันเท่าไหร่หรอกจะไปจับต้องเนื้อตัวผู้ชายคนนั้นคนนี้มิเกรนใจกันเลยบองสลันเนียงพินิจนะครับบองสลันเนียงเขาอยู่ที่พินิจอยู่จังหวัดข้างๆแหละบองสลันเนียงพี่ไม้พูดจีนให้ฟังหน่อยภาษาอีสานแน่ค่ะสวัสดีจ้ามีแฟนมิตรอีกไหมกำลังตัดสินใจอยู่นะครับอาจจะมีแฟนมิตรเล็กๆเบาๆให้ได้หายคิดถึงกันพี่ผู้ภาษาใต้นะคะสวัสดีครับรอยยังแรงอยู่ต่อเลยได้ไหมเจตาออนวันไหนบ้างคะเสาร์อาทิตย์นะครับ2:30อย่าลืมนะถามมาต้องรู้ด้วยรู้จักเมียนมาไหมรู้จักครับชื่อเต่ารู้จักครับเคยไปเมียนมานะครับปกหักค่ะขอโทษปกหลวงมาเลยครับปกหลวงพร้อมมากเลยพี่ไม้กลับขอนแก่นบ้างไหมครับไม่ได้กลับเลยเพราะว่าพี่ไม้อยู่คุณแม่ก็อยู่กรุงเทพหลานพี่ชายพี่สาวนะครับคุณพ่อเวลาเข้ามาหาหมอเข้ามาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้กลับกันเลยอยากไปมีติ้งค่ะพี่ไม้เดี๋ยวมีแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ต้องมีอยู่แล้วอยู่ในวงการมา10ปีนะครับเพิ่งจัดมิตติ้งไป2ครั้งเดี๋ยวครั้งหน้าต้องมีครับหล่อเท่ไม่ไหวขอบคุณครับ Like the hair style a lot Thank you มี strong hair ด้วยพี่ไม้อายุเท่าไหร่อายุเป็นแค่ตัวเลขนะครับไม่ต้องสนใจอายุแค่ตัวเลขมันอยู่ที่สิ่งที่เรามองเห็นข้างหน้านะครับให้ทายพี่ไม้อายุเท่าไหร่แกงมัสมั่นอร่อยไหมคะโอ้ชโลดมเคยอร่อยครับมันเคยเป็นอาหารที่อร่อยมากแต่ตอนนี้ไม่ไหวจะเคลียร์ครับกระผมไม่ได้กินแกงมัสมั่นตั้งแต่ปิดกล้องมา2เดือนกระผมไม่แตะเลยครับ FC จากสปป.ลาวเจนสวัสดีสบายดีจ้าสบายดีคิดฮอดพี่น้องสาวเล่าหลายเด้อสาวเล่ามากมากเด้อที่ไม่ดุดันไม่เกรงใจน่ารักเป็นความชมขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ไม่ขออนุญาตทานไปด้วยคุยไปด้วยเนาะถ้าใครที่ทำอะไรอยู่ก็ทำสบายนะครับใครที่ไม่มีอะไรทำก็นั่งอยู่ด้วยกันได้นะครับกินข้าวไปด้วยโกหกเออ
ไหมเหรอชอบน้องไหมเอาไปตั้งชื่อลูกตั้งชื่อว่าอะไรโอ้แมวมันสีขาดีเว้ยตอนนี้มันมีแมวมาสีขาที่มาอยู่นะครับอะไรลูกสามรอบแล้วนะเราอ่ะมึงจะเอาอะไรจะกินปลาเหรอได้ดิเอาไปน่ะกินไหมล่ะรออยู่นะจะไปไหนนะปลาให้กินแล้วจะเป็นไรนะลูกนะเอาปลาลูกปลาแมวต้องกินปลาสิลูกน้อนมาขอกินน้อนมาขอกินก็เลยให้ปลานี่ไงเห็นไหมกินปลาแล้วกินปลากระพงด้วยไม่ต้องกินปลาทูเหมือนในที่คนเข้าใจแล้วแมวกินปลากระพงครับแมวไฮโซเป็นไงลูกเผ็ดเหรออ้าวเล่นใหญ่แล้วดูให้ไปคำเดียวขอกลับไปอยู่ด้วยแล้วไปอยู่กรุงเทพไหมไปไหมอยู่บ้านมีหมา3ตัวนะแต่เป็นหมาน้อยไม่ดุลูกไปป่ะรู้แล้วว่าเป็นแมวไม่ต้องร้องแมวนั่นแหละรู้แล้วเอาไงลูกเอาไงจะมีกรุงเทพไหมมีคนสันนิษฐานว่าเป็นแมวตัวเมียแน่ๆเลยBirdland Fan Chinese นี่เฮานี่เฮาเพจนี้ผมตามอยู่นะมาสอนภาษาจีนพี่หน่อยพี่ไม่ค่อยได้พูดคนอุบลคิดถึงพี่ไหมค่ะคิดถึงคนอุบลเหมือนกันนะครับชอบกินส้มตำที่นู่นมากมีร้านหนึ่งอะทุกครั้งไปก็ต้องไปแวะชอบอีกหน่อยโดดขึ้นตักใช่เนี่ยมันจ้องจะโดดขึ้นตักอยู่ตอนเนี้ยไม่เอาลูกไม่เอารู้แล้วดูเห็นไหมเห็นไหมพอพูดปั๊บจะมาปุ๊บเลยเห็นไหมอยู่ตรงนั้นแหละไม่เอาเอาบอลไม่เอาลูกกินไม่ได้เดี๋ยวจะกินปลาพี่เจอบอลเห็นไหมจะมาแย่งใช่ไหมกินแม่บัวแปลงกายมาเป็นแมวเหรอไม่แม่บัวที่เป็นแมวแม่บัวเมื่อกี้กำคอยไงไม่ลายเลยเนาะมาอีกแล้วครับดูสีโต๊ะอะไรลูกไม่เอาอยู่นั่นแหละไม่เอานั่งด้วยกันได้อยู่แต่ห้ามขึ้นมาไม่เอาลูกลงไม่ต้องทำตัวแข็งเลยระวังลงอยู่ตรงนี้ no stay เอาอะไรลูกเอาปลาใช่ไหมรอแป๊บนึงยาวแต่ใจไงเอาอยู่เฉยลูกสนจริงๆตอนนี้เดี๋ยวปวดเอ้ยตายดูจะเอาอะไรจะยิ่งเย็นดิเดี๋ยวเอาให้จะกินปลาใช่ไหมเนี่ยปลาอยู่ข้างหลังเนี่ยปลาตัวนั้นชอบกินเบียร์ด้วยเอาเปล่าอย่าดื้อสิแป๊บนึงนั่งเฉยๆรอใจเย็นๆโอ้ยเดี๋ยวดูสับปลามันกินได้เหรอลูกเนาะมันจะท้องเสียหรือเปล่านี่ปลากระพงนะลูกถ้าในละครนี้ต้องกินก้างปลาทูนะรู้ไหมนี่กินปลากระพงเลยนะถ้าในละครเนี่ยต้องกินก้างปลาทูนะเนี่ยมาว้าวมาลูกกินล่างเมื่อกี้ก็ให้กินอันนี้แหละพี่ไหลใจเย็นๆนะครับใครก็ได้เอาแมวไปเก็บดีเอากลับบ้านด้วยเลยค่ะ
ที่นี่เขาจะมีความสุขกับไปอยู่บ้านก็ได้แต่เขาที่นี่มันกว้างมากแล้วเขากินอิ่มอยู่แล้วที่นี่คือร้านอาหารเดินไปขอโต๊ะคำสองคำเห็นไหมปลาอะไรกินแมวอะไรกินปลากระพงอันนี้วันนี้กินอันนี้ด้วยเดี๋ยวโชว์ทุกคนเอ็นหอยเอ็นหอยอะไรไม่รู้ลืมละอร่อยมากแมวแมวลูกพอแล้วไม่ต้องไม่ต้องเลยพอแล้วคนจะปังแมวยังรู้ขอบคุณครับนั่นมันมาอีกแล้วผู้ชมค่ายอาหารแมวเขาจะขอไปไหนจริงๆก็ชอบแหละชอบเลี้ยงสัตว์แล้วเวลาเราให้อะไรเขากินเนี่ยเราก็เลือกเขากินได้กินนี่ลูก no ไม่ต้องไม่ต้องคือจริงๆมันไม่อยากกินหรอกเขาอยากจะมาแบบมาทำอะไรเขาก็ไม่รู้ไหนเห็นไหมดูทำตัวดูทำตัวใครให้ขึ้นมาลูกใครให้ขึ้นมาใครให้ขึ้นมาน้องแมวชอบพระเอกครับสืบชอบแมวปกติไม่รู้จักแมวเลยว่าที่บ้านเลี้ยงแต่หมาไม่ค่อยได้อุ้มแมวเลยนะแต่มันก็น่ารักดีนะมันอยากคืดอยู่ตรงนั้นอกไม่รู้ชื่ออะไรอยู่อ้อนค่ะเตยจะเอาอะไรลูกเดี๋ยวพี่บอลมาโดนนะเดี๋ยวแม่บัวมาจับหักคอลูกแม่บัวมาแล้วเนี่ยอุ้มหนูบ้างเหมือนแมวได้ไหมได้สิลูกเดี๋ยวพี่ไม้อุ้มนะ When did you come over here? แม่เราชอบพี่ไม้แสดงมากแบบเสียงขอบคุณนะครับฝากพาคุณแม่ดูเรื่องเพตานารมิตรด้วยนะครับพี่ไม้ชอบแมวบีทริสไหมไม่รู้เป็นยังไงอ่ะปกติพี่ไม้ก็ไม่ค่อยอะไรกับแมวนะเดี๋ยวพึ่งอุ้มมันตัวแรกเลยอ่ะลูกดูแขนนี่ดูแขนยาวๆฟาดโอ้ยอย่ามองสะกดจิตฉันไม่ได้หรอกนี่ดีแล้วอ่ะเอาไปด้วยให้พนักงานไปแล้วเอาไปด้วยไม่งั้นมันไม่หยุดถูกต้องครับร้านนี้แหละคุณคลีนสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่ถ้าไม่บัวเห็นนี่ไม่บัวหักคอแมวเลยเนี่ยจะมาลาวไหมครับอยากไปมากครับแต่ลาวนี่เป็นประเทศที่ไปเกือบทุกปีอยู่แล้วนะครับบางปีไป 2-3 ครั้งเพราะว่ามีอยู่ที่นู่นคนหนึ่งหรือมีเพื่อนอยู่ที่นู่นครับมีเพื่อนในพี่มีน้องถ้าใครไปลาวก็สามารถไปแวะได้ร้านอะไรนะร้านไลท์เฮาส์ของพี่สิ้นนะครับก็ไปแวะได้บอกว่ามาจากพี่ไม้ร้านไลท์เฮาส์ที่ลาวเนาะพี่ไม้หันออกข้างนอกพี่ไม้หันข้างนอกหล่อมากหน้าตรงไม่หล่อหรอคุณหลวงงอนแล้วชอบบทไหนที่เล่นที่สุดคะจริงๆก็ชอบทุกบทครับเพราะว่าพี่ไม้จะสังเกตว่าพี่ไม้ไม่ได้เล่นละครทุกปีนะครับเนี่ยอย่างล่าสุดก็หายไปเลย2ปีกว่าจะออกมานะครับเพราะฉะนั้นเป็นคนที่แบบเราตัวละครเราเล่นละครมาอยู่เป็นปีเนาะบางเรื่อง6เดือน8เดือนปีนึงการที่เราจะอยู่กับมันได้แสดงว่ามันต้องเกิดความอยากพออยากมันต้องเกิดความรักในตัวละครเราวิธีวิถันในการเลือกดังนั้นถามว่าชอบบทไหนชอบทุกบทบทไหนยากสุดครับไม่มีแต่ว่าบทที่รู้สึกสนุกที่สุดคือมารักแรงแค้นบทคิมหันเป็นตัวละครที่แบบเดินเข้าไปเป็นมันได้เลยไม่ใช่เหมือนกับว่าเราเป็นคนที่สายแบบนั้นนะแต่ว่าเราโคตรเข้าใจความรู้สึกของตัวละครตัวนี้เลยว่ามันเหมือนมนุษย์เลยที่โดนเหตุการณ์อย่างนี้เราส่งตัวความรู้สึกแบบนี้เข้าใจมันมากเลยว่าทำไมมันทำแบบนั้นอะไรเงี้ยเรามาดูแล้วกันครับใครไม่เคยดูเรื่องรักแรงแค้นเฮ้ยโอ้อินเดียไม่รู้พูดยังไงพี่ไม่จะมีงานข้างนอกกับน้องมุกไหมคะมีนะครับเดี๋ยวมีงานกับน้องมุก
ยู่1งานนะครับจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่รอติดตามกันนะใครว่างก็มาเชียร์กันหนูชอบที่ตัวละครพี่ไม้รักเขาเลิฟยูเหมือนกันนะครับอยากให้พี่ไม้มาเป็นมาเฟียอยากให้ไม่เฟียเหรอคะมาเฟียหรือมาเฟียแบบอะไรคือมาเฟียไงมันก็คิดอยู่นะครับบทนี้ก็พยายามคิดอยู่แต่ว่าอะไรมันคือมาเฟียไงมาเฟียในความเชื่อของคนไทยมันคืออะไรไงกำลังหาอยู่กำลังทำบทอะไรอยากเล่นอะไรวะกำลังคิดอยู่มาขอเมนูดีกว่าอยากกินของหวานขอเมนูของร้านนู้นด้วยด้วยโอเคเดี๋ยวพี่ไม้มาใหม่นะครับพี่ไม้สั่งของหวานก่อนเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวไปล้างมือด้วยเมื่อกี้จับน้องแมวเยอะครับเมื่อกี้น้องแมวไม่รู้ยังไงไม่รู้สะอาดหรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปล้างมือครับเอาเงินมาแฟนโอเค see you again next time bye bye thanks for support me谢谢你再见เจอกันเด้อพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย See you again บ๊ายบาย Love you everyone บ๊ายบายขอให้นี่มันใจเย็น有时间我在 live 猫在来了 OK บ๊ายบาย